วัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ Have a New Day เวลาเพลินข่าวกันอีกครั้งหนึ่งครับพบกับผมแบงค์ธนบัตรลิ้มธนสารและเจน่าเจน่าเลนพาเมลี่ค่ะปัจจุบันค่ะโรงเรียนในต่างจังหวัดนะคะนอกจากที่จะมีปัญหาในเรื่องของด้านการเรียนแล้วค่ะเรื่องอาหารกลางวันค่ะก็ยังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆด้วยนะคะเช่นเดียวกันกับที่โรงเรียนห้วยปลาไหลอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกนะครับที่นี่ได้รับการจัดสรรค่าอาหารกลางวันมาค่อนข้างน้อยครับทำให้พวกเขาแก้ปัญหาด้วยการปลูกผักออร์แกนิกแล้วก็เลี้ยงสัตว์ครับเพื่อเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารกลางวันให้กับเด็กๆนะครับGood ideaก็นับว่าเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะผลผลิตก็ยังไม่เพียงพอค่ะจุดนี้ค่ะทำให้กลุ่มพี่ๆใจดีนะคะกลุ่มนักปั่นสะพานบุญค่ะได้จัดกิจกรรมขึ้นมานะคะชื่อว่า200มื้อปั่นปลูกเปลี่ยนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนค่ะโดยที่โครงการนี้นะคะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อระดมทุนช่วยเหลือน้องๆโรงเรียนห้วยปลาไหลค่ะส่วนโครงการนี้จะมีความเป็นมาอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะห้วยปลาไหลคือชื่อโรงเรียนขนาดเล็กในตำบลคันโชงอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกที่นี่มีเด็กอนุบาลถึงม .3 91คนเด็กที่ได้ไร้หัวมีแค่อนุบาลกับประถมแต่เราทำให้ถึงมัธยมแล้วก็ให้ทานหมดทุกคนโดยเฉลี่ยทำทีเดียวแล้วก็เผื่อเด็กมัธยมด้วยจ้างแม่ครัวมาทำให้วันละ250กินกันหมดทุกคนในโรงเรียนมันก็จำเป็นที่จะต้องมีอาหารจากที่เราผลิตเองที่แปลงเกษตรหลังโรงเรียนเด็กๆกำลังขมักขม้นดูแลพืชผักและสัตว์กินได้นี่คือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ทำให้ทุกคนได้กินอิ่มแม้ปีนี้จะได้งบค่าอาหารเพียง72คนได้แปลงผักแบบนี้เราก็ปลูกได้หลายชนิดเลยก็มีผักคะน้าผักกวางตุ้งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผักบุกผักของที่โรงเรียนเรานะคะจะเป็นผักปลอดสารพิษค่ะไม่ได้ใช้สารเคมีเลยเด็กๆกำลังช่วยกันเก็บผักบุ้งมะเขือเปราะพริกดอกอัญชันและวอเตอร์เคลสไปยังโรงอาหารกำลังผลิตวัตถุดิบที่ไม่สมดุลกับความต้องการทำให้โรงเรียนนี้ยังต้องพึ่งวัตถุดิบบางส่วนจากตลาดถุงละ25เที่ยงนี้นักเรียนห้วยปลาไหลได้กินข้าวสวยกับผัดผักบุ้งไข่เจียวผักทอดน้ำพริกกะปิและแตงโมเด็กเนี่ยจะไม่ว่าจะมีอาหารแบบไหนก็ต้องกินไม่มีสิทธิ์เลือกกินเราก็เลยคุยกับคุณครูละคุยกับผู้ผลิตละว่าเราจะหาสิ่งดีๆให้ลูกหลานเรากินนักเรียนเนี่ยต้องกินอาหารที่โรงเรียนอย่างต่ำๆ200มื้อโรงเรียนก็ต้องการผลผลิตอยู่แล้วเกษตรกรที่ผลิตอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่เห็นช่องทางการจำหน่ายโรงเรียนก็ยังต้องวิ่งเข้าเมืองเพื่อไปซื้อวัตถุดิบมาก็จะผ่านไปผ่านมาไม่เจอกันสักทีเราก็เลยอยากจะจับเขามาเจอกันเราจะปั่นจักรยานรณรงค์เป็นผ้าป่าสมทบทุนครับก็ปั่นทำบุญอย่างเงี้ยมาตลอดเป็น10ปีแล้วครับเป็นอาสาสมัครทั่วไปครับแล้วก็มีองค์กรก็คือครูคลังช่างหมอนี่แหละเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานเช้าตรู่วันหยุดสุดสัปดาห์ที่สวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟกรุงเทพมหานครนักปั่นจักรยานที่ใช้ชื่อกลุ่มนักปั่นสะพานบุญกว่า80คนได้มารวมตัวทำกิจกรรมหาเงินสนับสนุนโรงเรียนห้วยปลาไหลอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกที่ตั้งใจจะเปลี่ยนมื้ออาหารกลางวันโรงเรียนให้เป็นอาหารอินทรีย์80โล90โลเฉลี่ยประมาณนี้หลักๆก็คือเราจะปั่นไปทำบุญนะครับไปสร้างโบสถ์บ้างสร้างศาลาบ้างแล้วก็หาทุนไปช่วยเด็กนักเรียนที่ยากจนเราปั่นไปเนี่ยเราก็เหมือนกับบอกบุญกับสาธารณชนทั่วไปพวกเขาตั้งใจปั่นจักรยานเป็นสะพานเชื่อมคนไม่รู้จักให้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมผ่านการให้โดยมีกฎว่าจะไม่เรี่ยไรแต่ใช้วิธีแวะพักตามปั๊มน้ำมันและหยุดรถระหว่างทางที่มีคนเรียกและก็เป็นวันแรกที่หญิงชายวัยเกษียณหลายคนได้ออกมาปั่นจักรยานระยะไกลอีกครั้งหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายกิ
จกรรม200มื้อปั่นปลูกเปลี่ยนเพื่อความมั่นคงทางอาหารในโรงเรียนตั้งใจเชิญชวนทุกคนเข้าร่วมสร้างมื้ออาหารกลางวันโรงเรียนอินทรีย์ให้นักเรียนโรงเรียนห้วยปลาไหลอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกได้รับประทานอาหารที่มีความปลอดภัยโดยตั้งเป้าระดมทุนครั้งนี้ไว้ที่ 450,000 บาทเพื่อนำไปสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนและชุมชนก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆเหล่าอาสาสมัครทุกฝ่ายเลยนะครับที่ร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือน้องๆโรงเรียนห้วยปลาไหลให้ได้มีอาหารที่สะอาดและก็ปลอดภัยได้รับประทานกันครับเอาล่ะพูดถึงเรื่องของอาหารปลอดภัยเจนน่าครับหลายคนทราบดีว่าผักแล้วก็ผลไม้เนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆแต่เวลาที่เราไปซื้อตามท้องตลาดต่างๆเนี่ยหลายคนก็กังวลนะครับเรื่องของสารพิษที่ตกค้างอยู่หรือเปล่านะจะปลอดภัยกับเราหรือเปล่าถ้าเกิดเราซื้อมารับประทานนะครับหลายคนเลยมีวิธีการแก้ปัญหาในการปลูกผักสวนครัวกินเองอยู่ที่บ้านแต่ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเป็นไปได้ยากเหมือนกันค่ะก็เพราะอย่างนี้แหละค่ะผู้ประกอบการหลายๆคนนะคะจึงหันมาปลูกผักแล้วก็ผลไม้ปลอดสารพิษกันเองค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือฟาร์มช็อปผักและผลไม้สดย่านเอกมัยค่ะซึ่งเร่งนะคะส่งผลผลิตที่ปลอดสารพิษค่ะจากไร่สู่คนในเมืองนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะสาเหตุที่เราปลูกหันมาปลูกผักผลไม้นะคะเพราะว่าในท้องตลาดอะค่ะผักผลไม้มีสารเคมีตกค้างค่อนข้างมากเดียวเราก็เลยคิดว่าเราจะทำยังไงล่ะให้ครอบครัวของเราอะค่ะได้ทานผักและผลไม้ที่ปลอดจากสารเคมีค่ะ เริ่มแรกนะคะเราก็เริ่มปลูกผักประเภทผักใบค่ะพอเราปลูกมาแล้วอะค่ะปรากฏว่าผลผลิตมันได้แบบเยอะมากๆดีมากๆเราก็เริ่มจากการขายอยู่ที่ริมถนนกุฎค้าผ่านศึกนะคะก็มีเต็นท์ตัวเดียวค่ะเอาไปกางขายก็จะมีชาวบ้านแล้วก็ลูกค้าก็มาแวะเวียนซื้อแล้วก็แบบเขาก็กลับมาซื้อซ้ำเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราแสดงว่าเราสามารถปลูกผักขายได้นี่สามารถทำเป็นอาชีพเลี้ยงครอบครัวได้นี่ตอนนี้ก็จะมีประเภทผักไทยผักสลัดนะคะผลไม้ก็จะมีเมลอนนะคะมะเขือเทศเบบี้แครอทเคลนะคะตระกูลฟักทองมีหลากหลายรายการด้วยกันเลยค่ะนอกจากผลผลิตจากที่ฟาร์มแล้วนะคะในช่วง4ปีแรกค่ะจะเป็นผลผลิตของเราทั้งหมดเลยแล้วทีนี้เราก็เริ่มมองหาว่าเกษตรกรที่มีคุณภาพในการปลูกมีมาตรฐานในการเพาะปลูกมีใครบ้างเนื่องจากเราเป็นเกษตรกรใช่ไหมคะเราก็จะรู้ดีที่สุดว่าถ้าเราจะไปทานผลไม้จะทานมะม่วงต้องไปทานสวนไหนถ้าจะทานไหนหนักเราต้องทานสวนไหนมันก็เริ่มเป็นคอนเนคชั่นว่าโอเคเราอยากให้ลูกค้าของเราค่ะได้ทานผลไม้ดีๆจากคนในท้องถิ่นก็เริ่มเป็นคอนเนคชั่นว่าได้ไหนหนาจากที่นี่ได้มะม่วงจากที่นี่หรือได้เห็ดจากที่นี่แต่ว่ามาซื้อกับที่เราค่ะคุณค่าที่ผู้บริโภคควรที่จะรับก็คือการบริการที่บริการมาจากหัวใจจริงๆคือลูกค้าถ้ามาซื้อของจากเราอะค่ะ เรามีบริการส่งออนไลน์ใช่ไหมคะเราเหมือนเราถือความไว้ใจของเขาเอาไว้อะค่ะคือเขาสามารถที่จะให้เราเลือกผักทุกถุงได้โดยที่แบบเขาวางใจในความว่าของที่เขาได้เนี่ยมันจะดีอ่ะฮะเพราะว่าคนไทยอะค่ะการจะซื้อของอะไรที่เป็นผักเขาจะไม่ค่อยไว้ใจกลัวจะเลือกของเน่ามาให้เพราะดังนั้นนะคะเรารู้สึกว่าเฮ้ยคุณค่าที่เราจะให้เขาก็คือความไว้วางใจไม่ว่าคุณไม่ได้มาเองสามีคุณมาคุณแม่คุณมาแต่เราอะค่ะเราถือความไว้วางใจตรงนั้นไว้ของที่เขาจะได้ค่ะมันจะเป็นของที่ดีทุกถุงมันเปรียบเสมือนเหมือนเราหยิบของให้คนในครอบครัวเราทานอะค่ะอันนี้ก็คือคุณค่าที่เราจะให้ผู้บริโภคพูดได้เลยนะครับว่าการใส่ใจผู้บริโภคของผู้ประกอบการนั้นถือว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญครับถ้าเกิดเรามีความจริงใจมีความซื่อสัตย์แล้วก็รับผิดชอบต่อผู้บริโภคก็จะทำให้ธุรกิจที่เราดำเนินการนั้นมีความยั่งยืนมากขึ้นได้ครับโอ้โหจริงๆแล้วเจนน่าชอบคำนี้มากๆเลยนะคะคำว่ายั่งยืนหรือว่า sustainability ค่ะใช่ครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะให้นึกถึงผลระยะยาวไว้จะดีที่สุดเยี่ยมครับมาพูดถึงช่วงต่อไปดีกว่าค่ะช่วง Happy Time วันนี้ค่ะจะพาแบงค์แล้วก็คุณผู้ชมค่ะไปต่างประเทศกันจ้ะคุณผู้ชมคะแบงค์คะทายซิว่า
เทศกาลอะไรคะใกล้จะถึงวันสิ้นปีแล้วเป็นเทศกาลที่เด็กๆตั้งตารอคอยกันมากๆเลยเทศกาลคริสต์มาสเย้ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวไม่ใช่แค่เด็กที่รอเอาจริงผู้ใหญ่อย่างเราอะก็ชอบนะบรรยากาศคริสต์มาสนะคะใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะทราบไหมคะว่าหลายๆที่เนี่ยเขาได้เทรนนะคะหรือว่าฝึกซานตาคลอสกันแล้วให้เตรียมรับงานในช่วงเทศกาลปลายปีค่ะว่าแต่การฝึกซานตาคลอสนี่เขาฝึกกันยังไงล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับปีนี้พิเศษกว่าปีอื่นๆเพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 โรงเรียนในอังกฤษจึงเปิดสอนหลักสูตรใหม่เพื่อการนี้โดยเฉพาะนี่เป็นภาพบรรยากาศการสอนหัวเราะในแบบซานตาคลอสซึ่งสิ่งสำคัญก็คือเวลาหัวเราะต้องเอามือจับที่หน้าท้องด้วยครับแหมเพิ่งรู้เลยนะคะว่ากว่าจะเป็นซานตาคลอสได้ต้องฝึกขนาดนี้เลยทางโรงเรียนบอกว่าการหัวเราะอย่างถูกวิธีแบบนี้ถือเป็นเรื่องพื้นฐานของคนที่จะมาเป็นซานตาคลอสที่ต้องรู้และทำให้ได้ค่ะไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะว่าต้องรวมถึงความรู้ด้านอื่นๆเกี่ยวกับซานตาคลอสด้วยไม่ว่าจะเป็นประวัติเรื่องเล่าหรือแม้กระทั่งชื่อของกวางเรนเดียร์แต่ละตัวที่ทำหน้าที่คอยลากเลื่อนให้กับซานตาคลอสครับโดยในปีนี้ค่ะกระทรวงแห่งความสนุกซึ่งเป็นบริษัทที่เปิดโรงเรียนสอนการเป็นซานตาคลอสในกรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษคำนึงถึงความจำเป็นในยุคโควิด-19ที่แม้แต่ซานตาคลอสก็ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดจึงได้เปิดหลักสูตรพิเศษนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะค่ะใช่แล้วล่ะครับถ้าพูดถึงมาตรการป้องกันซานตาคลอสต้องสวมหน้ากากอนามัยซึ่งถูกออกแบบมาให้เข้ากับชุดซานต้าได้อย่างลงตัวทั้งสีแล้วก็ดีไซน์ขนาดเราที่ใช้หน้ากากผ้ายังมีการเลือกลายผ้าลวดลายดีไซน์ซานตาคลอสก็คงไม่แพ้กันนะครับส่วนการรักษาระยะห่างปกติซานต้ามักจะให้เด็กๆมานั่งใกล้ๆหรือมานั่งตักเพื่อบอกสิ่งที่อยากได้ค่ะแต่ปีนี้กิจกรรมแบบนั้นต้องงดโดยให้นั่งในระยะ2เมตรเท่านั้นนะคะและที่สำคัญเลยครับเวลามอบของขวัญแทนที่จะมอบให้กับมือก็วางของขวัญลงไปบนที่เลื่อนแล้วก็ให้ผู้รับหยิบไปเองเจ้าของไอเดียหวังว่าการทำแบบนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและทำให้ผู้คนออกมาร่วมเทศกาลแห่งความสุขในปีนี้ได้อย่างสบายใจค่ะเพราะต้องยอมรับว่าปีนี้เป็นปีที่ยากลำบากกันทุกคนเทศกาลคริสต์มาสจึงยิ่งมีความสำคัญและจำเป็นมากค่ะเห็นไหมล่ะครับคุณผู้ชมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ขนาดซานตาคลอสเขายังต้องปรับตัวเลยใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็พวกเราทุกคนนะคะก็จะต้องช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ค่ะนะคะนอกจากจะเป็นการใส่แมสก์หรือว่าสวมหน้ากากอนามัยแล้วค่ะก็ยังต้องคีพโซเชียลดิสแทนซิ่งหรือว่าเว้นระยะห่างกันด้วยนะคะล้างมือบ่อยๆด้วยเนาะใช่ค่ะอันนี้กาดตกไม่ได้จริงๆคุณผู้ชมครับถูกต้องแล้วล่ะค่ะแล้วก็ในช่วงต่อไปค่ะเป็นช่วงของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอีกแล้วเย้ถามแบงค์ดีกว่าครับผม Are you hungry I'm so hungry now โอ้โหหัวร้อนนะคะท้องร้องดังมากใช่ท้องร้องดังมากเลยนะคะก็วันนี้ค่ะจะถามแบงค์ว่าชอบรับประทานมันฝรั่งทอดไหมคะชอบมากแล้วทราบไหมคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรผมก็สั่งเฟรนช์ฟรายที่นึงครับอย่างเงี้ยใช่ค่ะเฟรนช์ฟรายแล้วก็นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีคนใช้คำว่าชิปส์ด้วยอยากทราบไหมคะว่าเขาใช้แตกต่างกันยังไงอ้าวก็ต้องไปดูสินะในช่วง What's AroundHello everyone พบกับ Teacher Jenna ในช่วง Words Around ถ้าพูดถึง Fast Food หรือว่าอาหารจานด่วนค่ะหนึ่งในเมนูที่น้องๆคิดถึงเลยก็คือมันฝรั่งทอดใช่ไหมคะแล้วมันฝรั่งทอดภาษาอังกฤษคืออะไรคะมันคือ Potato ทอดคือ Fried Potato Fry หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคนอเมริกันเรียกคำนี้ว่า French FriesFrench fries. มาดูที่ประโยคตัวอย่างกันเลยค่ะ I know how to make crispy French fries. I know คือฉันรู้ How to แปลว่าวิธีค่ะ Make ก็คือทำ French fries แบบไหนคะ Crispy. Crispy แปลว่ากรอบๆค่ะโอเคค่ะน้องๆชาวอังกฤษค่ะเขาจะเรียกคำนี้นะคะแทนคำว่า French fries ค่ะใช้คำว่า chips หรือ potato chips ค่ะยกตัวอย่างนะคะเช่นชาวอังกฤษจะสั่ง potato chips ก็จะพูดว่า I would like to order some potato chips please I would like to ก็คือฉันต้องการที่จะ order ก็คือสั่งค่ะ
some potato chips ก็คือมันฝรั่งทอดจำนวนหนึ่งนะคะเอาละค่ะน้องๆยังมีอีกหนึ่งประเภทนะคะของมันฝรั่งทอดค่ะเป็นมันฝรั่งทอดกรอบบางๆที่เราบรรจุอยู่ในถุงและเราทานเล่นค่ะของทานเล่นภาษาอังกฤษก็คือ snack และถ้าเกิดว่าเราจะบอกคนคนหนึ่งว่าขอมันฝรั่งทอดกรอบสักถุงหนึ่งได้ไหมก็จะพูดว่า give me a bag of chips please โอเคค่ะน้องๆถ้าเกิดเป็นชาวอังกฤษนะคะเขาจะไม่ใช้คำว่า chips ค่ะชาวอังกฤษจะใช้คำว่า crispsโอ้โหดูปากแล้วก็ออกเสียงตามนะคะ crisps โอเคค่ะน้องๆมาทบทวนกันเลยนะคะถ้าเกิดจะพูดถึงมันฝรั่งทอดนะคะอย่างเช่น french fries ชาวอเมริกันจะใช้คำว่า french fries ถูกต้องแล้วค่ะแต่ชาวอังกฤษจะใช้คำว่า chips หรือ potato chips ส่วนมันฝรั่งทอดกรอบบางๆค่ะชาวอเมริกันจะใช้คำว่า chips และชาวอังกฤษจะออกเสียงว่าและใช้คำว่า crispsฝึกฝนเป็นประจำเลยนะคะพบกับทีเชอร์เจนน่าได้อีกครั้งในช่วง Words Around See you next time ค่ะบ๊ายบายมีคำหนึ่งสงสัยมากคุณครูเจนน่ามันอ่านว่าอะไรนะ crisps yes crisps crisps yes เห็นไหมมันมี2ครั้งยากเหมือนกันเนาะคำนี้อ่ะฝึกบ่อยๆยังไงก็เป็นคุณผู้ชมครับและนี่คือทั้งหมดของ Have a News Day เวลาเพลินข่าวของเราในวันนี้ครับติดตามพวกเราได้นะครับผ่านทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกรวมถึงช่องทางออนไลน์ของเราไปที่เว็บไซต์ได้เลยครับ www.altv.tv facebook.com/altv4 แล้วก็ youtube.com/altv4 ถูกใจแล้วกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะคะแอดเป็นเพื่อนกันผ่านทาง LINE @altv4 นะครับรวมถึงส่งข้อมูลแนะนำติชมรายการกันอีเมลได้เลยครับ haveanewsday@altv.tv วันนี้ผมแบงค์ธนบัตรลิ้มธนสารและเจน่าเลนพาเมลี่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ